ต้นนะครับจุดเริ่มต้นการขายส้มตำก็คือได้รับนะครับผลกระทบจากโควิดผลกระทบจากโควิดแล้วก็ทำให้แบบไม่มีรายได้มีรายได้เข้ามาก็เลยพลิกผันตัวเองมาขายของขายส้มตำขายปลาเผานะครับในร้านก็มีหลายคนครับมีผู้จัดการนายห้อยเทนนะครับผู้จัดการส่วนตัวคือจะเป็นคนจัดคิวเวลาขึ้นแสดงครับแล้วก็จะเล่นเป็นตัวโจ๊กเป็นตลกในวงด้วยแล้วก็จะมีน้องสามคือเก็บของเวลาเราไปงานนี่ครับคือพี่สามมาช่วยแล้วก็มีน้องบอยสเก็ตให้น้องทำรายงานย่างปลาเขาก็มาย่างปลาวันนี้มาสายนิดนึง